เอาละครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับกลับมาเจอกับพิกอาร์กันอีกแล้วครับก่อนเมื่อพาร์ทก่อนก็มีน้องๆหลายคนสงสัยนะครับว่าไอเกมพิกอาร์กเนี่ยมันเป็นเกมของอะไรครับก็ตกลงเลยคือมันลงแทบทุกเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น PC Xbox Nintendo Switch PS4 นะครับก็จะออกเร็วๆนี้นะครับสำหรับบางเครื่องแต่ว่าใน PC กับ Xbox เนี่ยออกเรียบร้อยแล้วเอาละแล้วก็สำหรับเกมนี้ก็ผมว่ากินสเปคน้อยกว่าเกมอาร์กนะครับแต่ก็ยังคงขั้นต่ำที่ CPU i5เดี๋ยววันนี้เราจะออกเดินทางเพื่อจับ3เขานะครับกับแรปเตอร์แล้วก็เกมนี้มันมีอีกระบบนึงที่น่าสนใจก็คือระบบตามล่านะครับตามรอยของไดโนเสาร์เรานั่นเองตอนนี้เทเลเบิร์ดผมหายเดี๋ยวผมจะทำการวางแทร็กลงไปครับมันตรวจเจอว่ามันอยู่ใกล้ๆนี่ว่ามันบอกว่าอยู่ทางนี้เดี๋ยวลองไปดูกันครับอยู่ตรงไหนเอ่ยวิ่งตามรอยไปก่อนอันนี้บล็อกอะไรมันสูงๆวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่นี่มาอยู่ในรูนี่เองเออวันก่อนเนี่ยมันอยู่ข้างบนแล้วก็เราให้มันตามมาครับสรุปเลยคือมันตกรูตรงนี้แล้วมันจะขึ้นยังไงอ่ะเราต้องเจาะรูให้มันขึ้นเหรอเดี๋ยวเคลียร์รูให้บล็อกมันต้อง1บล็อกถึงมันน่าจะเดินขึ้นมาได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมขุดร่องตรงนี้ก่อนตามมาเพื่อนตามมาเพื่อนอ่ะตามมามันจะขึ้นได้มั้ยเนี่ยถ้ามันขึ้นไม่ได้เราต้องผลิตที่ขี่แล้วก็ขี่มันขึ้นมาเอาไม่ได้จริงด้วยว่ะอย่างนี้เรามาเตรียมที่ขี่เทเลเบิร์ดกันก่อนเลยครับเทเลเบิร์ดผมเรียนรู้มายังเอ่ยน่าจะเป็นอันนี้ตอนนี้เราขาดเป็นไม้เดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาช่วยแป๊บนึงไม่น่าโง่เลยดูก็ดูจะโหดตัดมาเอาขึ้นได้เชิญ พอไปตัดไม้จะช่วยแม่งเสือกขึ้นได้ทำไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเตรียมที่ขี่มาอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้จัดที่ขี่เทเลเบิร์ดมาแล้วก็เดี๋ยวมาติดตั้งกันเลยครับที่ขี่อยู่ตรงนี้อ่ะใส่เข้าไปเรียบร้อยเนื้อมันในตัวมันตอนนี้มีน้อยมากเดี๋ยวเราเติมเลือดไปก่อนนะครับสำหรับเทเลเบิร์ดโอเคขี่ได้แล้วนะครับระบบร่อนยังอยู่เปล่าเออยังอยู่เว้ยท่าร่อนยังอยู่ครับทุกคนการโจมตีน่าจะมีท่าเดียวหรือเปล่ามีท่าเดียวครับตอนนี้กินหมูก่อนโอ้ยกัดหมูทีเดียวหมูตายเลยครับเมื่อกี้ได้หนังมันนิดเดียวเองทำไมคูณ10มันได้น้อยอย่างว่าเกมนี้โอ้โหได้โคตรน้อยมากเอาละมาไปเดี๋ยวเราต้องฟาร์มเวลแล้วก็ฟาร์มหนังให้เยอะที่สุดเทเลโดดอนไม่มีหนังไก่ง่วงถ้าเป็นเทเลเบิร์ดฆ่าได้อะไรได้เนื้อเฮ้ยแล้วก็สมบัติไก่ง่วงเนี่ยเหมือนจะเป็นการมาเป็นอีเวนต์หรือเปล่าไม่แน่ใจเอ้ยกอบลินกอบลินด้านหลังเดี๋ยวขึ้นขี่ก่อนไอ้บ้าเอ้ยจะมาตุ๋ยครับนี่ตูโจมโว้ตัวนี้อึดอยู่ไพรมารี่เมจิกคอเฮ้ยอันเนี้ยรู้สึกว่าจะใช้ในการผลิตพวกเมจิกต่างๆเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับผมรู้สึกว่าผมน่าจะผลิตมันได้เดี๋ยวลองเป็นคาถาก่อนนี่คาถาได้แล้วครับคาถาน่าจะใช้ในการไล่เวทไหมคาถาผมหายไปไหนเดี๋ยวพิมพ์หาก่อนระบบการเรียงของเกมนี้มันไม่ค่อยเหมือนเกมอาร์ตเท่าไหร่เอาเบอร์รี่สีขาวออกไปก่อนคาถาอยู่ที่เลข5เดี๋ยวลองใช้คาถาดูนี่เป็นไงบ้างอ๋อนี่มันเป็นการแบบไล่เวทข้างหน้าอ๋อฟาร์มได้ด้วยกดค้างคาถานี้มันน่าจะคล้ายๆกับไอ้เกมอะไรวะ Arc and Light เอ้ยไม่ใช่ Arc and Light Dark and Light เออเดี๋ยวลองฟาร์มต้นไม้ดูนะครับต้นไม้จะพังหรือเปล่าต้นไม้น่าจะไม่เป็นอะไรมึงเนี่ยโอ้โหไม่ได้ครับนี่ไหอะไรใครมาวางไหทองคำไว้ตรงนี้เนี่ยเอามาเก็บไว้ก่อนครับเป็นกระดาษเอกสารแล้วก็เดี๋ยวเราไปล่าแรปเตอร์กันต่อดีกว่าแรปเตอร์น่าจะมีอยู่วิ่งกันเลยครับผมอยากได้แรปเตอร์มากกว่าอยากจะเอาไอ้ตัวสวยๆเลยเฮ้ยข้างหน้าก้อนอะไรเนี่ยมีเคมั้ยเนี่ยแล้วก็มีตู้รับเควสเดี๋ยวดูนี่เควสอันนี้เควสอะไรaccept quest ไว้ก่อนนะครับ Master of Taming เป็นการใช้เนื้อเพื่อเทมแมงป่องเฮ้ยผมเทมไปแล้วอ่ะเสียดายว่ะเราเทมไปแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเทมอีกเราก็ต้องไปจับตัวใหม่ตอนนี้ผมต้องการเคเดี๋ยวหาเคก่อนอันนี้ใช่เคป่ะเนี่ยบล็อกเนี่ยเดี๋ยวลองดูดิขุดบล็อกมาครับโอ้โหบล็อกหนามากวิ่งนี่มันน่าจะขุดไม่ได้วะใช่ไหมเอ่ยมันไม่มีรอยร้าวเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ได้แน่นอนแต่ว่าเจอเคแล้วนี่เคมันอยู่ดินแดนนี้เองมาเก็บเคไปเยอะๆเลยเอามาครบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยทีนี้เราไปจับแมงป่องกับแรปเตอร์แมงป่องเนี่ยเราจับเพื่อทำเควสนะครับอาจจะได้พวกของรางวัลอะไรดีๆโว้ข้างหน้าโอ้โหตะขาบตัวยาวเฟ้ยโอ้โหโคตรน่ากลัวเดี๋ยวเราหลบมาก่อน
เราจะไม่บวกไม่สู้มากระโดดขึ้นมาเดี๋ยวมาฆ่ากอบลินตัวนี้ตีเนี่ยจิกจิกจิกเข้าไปโอเคเรียบร้อยสบายกอบลินนี่โคตรกากแล้วก็แมงป่องด้านหน้านี่เดี๋ยวเราจะจับเฮ้ยมันจู่โจมเราก่อนเดี๋ยวเราถอยไปก่อนผมลืมไปว่าผมไม่ได้ใช้ลูกดอกในการจับสัตว์ทีนะครับตอนนี้มีอยู่6น่าจะเพียงพอแล้วมั้งโอเคติดตั้งเรียบร้อยครับสแตนบายเอาล่ะเดี๋ยวให้เทเลเบิร์ดรออยู่นี่ผมจะเข้าไปจับมันเองมาชาร์จก่อนครับง้างไว้ยิงใส่โดนเรียบร้อยเลเวล10ตัวนี้จัดไฟอีก1ดอกเฮ้ยเทเลเบิร์ดโอ้ยพัด10เดี๋ยวจะเย็นก่อนจัดไฟอีกทีนึงโอ้โหตัวนี้ไม่สลบวะหลบไปอย่าขวางตอนนี้หนีนะครับรอกันเผื่อมันจะสลบเองได้เฮ้ยตะกะแตนก็มาเอาอีกดอกนึงแล้วกันเพื่อความชัวร์เรียบร้อยครับเฮ้ยโอ้โหกระโดดพุ่งมาชาร์จแต่ไกลอุ้ยดีดาเมจเบาแต่ไอแมงป่องเมื่อกี้ดาเมจโคตรแรงเลยน่ากลัวมากเอาละเดี๋ยวเราดูของดิสมบัติมีอะไรบ้างวะเฮ้ยแมนติสเชลนะครับเป็นเปลือกมันครับแล้วก็ตะขาบนั่นโหดปะวะถ้ามันโหดนี่น่ากลัวเดี๋ยวมันจะมาจัดการกับแมงป่องเราลองไปจู่โจมมาดูครับโอเคเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้โอ้ยโอ้ยดาเมจอุ้ยดาเมจรุนแรงมากสุดยอดเลยโอ้ยต้องใช้เทคนิคครับตอนนี้เทคนิคอ้อมหลังต้องอ้อมหลังจัดการอยู่ด้านหน้านี่เราตายแน่อื้อเรียบร้อยโอ้โหนี่แค่เลเวล3แล้วเนี่ยเลเวล3มันโหดขนาดนี้เลยเหรอเอาละเคลียร์ครับพื้นที่ปลอดภัยทีนี้ใส่เนื้อให้กับแมงป่องเพื่อเก็บเควสเนื้อเราเอาเป็นไก่เอาเป็นเนื้อไปเรียบร้อยครับนี่ครับ Emperor Scorpion แมงป่องจักรพรรดิเดี๋ยวลองดูดิตัวนี้ไวเปล่าตัวนี้ก็ยังคงช้าเหมือนเดิมเดี๋ยวไปรับเควสเฮ้ยไม่ใช่รับเควสรับของรางวัลนะครับจากเควสอุ้ยดานุมีตัวอะไรไม่รู้อ๋อพาราเซอร์เหรอโอ้โหพาราเซอร์ในอันนี้โคตรใหญ่มากบินมาเลยครับนี่ง่ายๆสบายๆสแตนบายไว้ก่อนจะให้อะไรบ้างอ้าวเฮ้ยมันยังไม่ได้เลยนี่หว่ามันยังไม่ผ่านเควสเลยทั้งที่เราเทมแล้วนะครับผมก็แปลกว่าเมื่อกี้ผมก็ใส่เนี้ยเพื่อเทมมาแล้วนี่หว่าโอเคสำหรับเควสไม่ผ่านไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปจับแรปเตอร์กันเลยแล้วกันทั้งนั้นอะแล้วก็ข้างล่างน่าจะเป็นไข่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูก่อนดิเหมือนมีไข่ครับตรงนี้เป็นไข่เทเลเบิร์ดเก็บมาก่อนเทเลเบิร์ดเราจัดการไปแล้วน่าจะหมดแล้วบ้างนี่ตรงนี้ก็มีแมงป่องอีกตัวนึงแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้เราฆ่าเลยเราไม่สนใจครับโอ้ยโอ้โหดาเมจ70อุ้ยว่าเอ้ยโอ้ยวิ่งหนีไม่ได้ครับทุกคนทุกคนผมวิ่งหนีไม่ได้ครับเฮ้ยเยอะเร็วเร็วเออเฮ้ยตายได้เอ้ามึงตีดิวะโอ้ยเมื่อกี้ไม่ยอมตีว่ะเรียบร้อยฆ่าได้แบบบุดบิดเอาแมงป่องตามมาแล้วเดี๋ยวต้องเติมเลือดไปอีกแล้วก็ดาเมจนะครับน้ำหนักโอเคอยู่สตามิน่าด้วยอุ้ยได้เลเวลมาหลายขั้นเลยไปจัดการพวกนี้มาครับเติมดาเมจเยอะๆอัดน้ำหนักไปน้ำหนักไป700แล้วแล้วก็เลือดไป600ทีนี้ต้องทำการรีเลือดหน่อยเอาสลบแล้วครับอ๋อเมื่อกี้คือแบบสตามิน่ามันหมดมันเลยไม่ตีไงระหว่างนี้ก็ให้มันกินไปก่อนรีโมทยูสไปโอเคพักผ่อนนะครับทำหน้าที่ได้ดีมากเดี๋ยวต่อไปเราจะขี่แมงป่องช่วยเราก่อนอันนี้เก็บมาว่ายลุยต่อโอ้โหเดินโคตรช้าอ่ะงั้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวลองฟาร์มกระบองเพชรดูดิกระบองเพชรให้อะไรบ้างวะตรงนี้เอ้าเฮ้ยจับไม่ได้เลยเหรอหรือใช้มือเก็บอ๋อใช้มือเก็บนี่ว่าเอามาเอามือเก็บเลยผมอยากจะหาซากปลักหักพังก็หาไม่ได้เควสมันบั๊กหรือเปล่าวะหรือว่าเรายังจับแมงป่องตัวที่ยังโหดไม่พอวะแรปเตอร์มีอีกไหมเนี่ยอยากได้แรปเตอร์มากวันนี้ไม่แรปเตอร์ก็ทีเล็กก็ได้ข้างล่างนั้นสังเกตดูมีเห็ดประหลาดด้วยนะครับตอนนี้แรปเตอร์เราเอ้ยไม่ใช่แรปเตอร์เทเลเบิร์ดเราตื่นแล้วครับเราจะเดินทางกันต่อยังไงเราก็ต้องได้แรปเตอร์เมื่อกี้ผมเจอแรปเตอร์แล้วฝั่งนู้นน่ะแต่มันเป็นแรปเตอร์สายพันธุ์ปกติผมอยากได้สายพันธุ์หน้าโหดโอ้แย่นะครับทุกคนครับเมื่อกี้จังหวะบินผมหล่นลงมาด้านล่างครับแล้วก็เอ้ยตะกั่นตามมาเหรออื้อจู่โจมโอ้โหดาเมจตอนนี้200กว่านะครับแล้วก็เรามาเจอสถานที่ประหลาดเดี๋ยวเราสำรวจหน่อยหูมีเสียงวังเวงด้วยนะครับทุกคนเอาละเดี๋ยวลงตรงนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยข้างหลังมีเสียงโหยหวนมากเฮ้ยผมเจออะไรเรียงแสงอยู่หุยซอมบี้เหรอมีซอมบี้ด้วยเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเข้าไปดูก่อนนั่นไงอยู่ข้างบนน่ะมันคือตัวอะไรวะเดี๋ยวเราทำการสแกนก่อนอุ้ยมีซอมบี้จริงด้วยนี่ไงมันไม่สามารถเทมได้ครับตัวนี้
ตัวนี้น่าจะโหดแหละไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาขุดแร่นะครับบริเวณนี้โอเคล็อกก็ขอไฟในพิกอาร์คโยนได้ป่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ไฟอันนี้เป็นในส่วนของคาถาเดี๋ยวลองโยนดูดิเออยังโยนได้อยู่แร่ตรงนี้ให้อะไรบ้างอ่ะขุดก่อนครับนี่เป็นก้อนหินแต่ว่าไปแล้วก้อนหินเราก็มีไม่ค่อยเยอะหรอกแต่จริงผมอยากจะได้พวกที่ขุดนะครับที่ดีกว่านี้มันน่าจะพัฒนาเป็นเหล็กหรือเป็นเคเป็นอะไรสักอย่างนึงที่แข็งแกร่งมากอันนี้หินมันไม่ค่อยดีว่ะเดี๋ยวลองดูเอนแกมดูดิว่าไอ้พวกที่ขุดมีอะไรอีกหรือเปล่ามันก็มีสโตนพิกหรือมันเปลี่ยนชื่อใหม่วะตอนนี้มันขึ้นมาแค่2อันที่เรามีแล้วนะครับอันดีๆมันยังไม่ขึ้นมาว่ะมันน่าจะได้แค่นี้มึงเนี่ยแต่ว่ามีเครื่องร่อนด้วยแล้วก็ล่มชูชีพ2แบบที่เราสามารถผลิตกันได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมเอาเครื่องร่อนมาด้วยดีกว่าเครื่องร่อนผลิตได้ยังวะเนี่ยเครื่องร่อนขาดเป็นหนังไม่พอเดี๋ยวเอาที่เทเลเบิร์ดนี่น่าจะมีแน่นอนมีไงหนังได้มาไม่เยอะพยายามปรับแล้วก็มันได้แค่นี้แหละทุกคนครับเกมนี้ค่อนข้างฟาร์มลำบากนิดนึงเครื่องร่อนนะครับเตรียมมาแล้วก็มันมีโล่ด้วยนี่ว่าโล่นี่เราน่าจะคลาสได้แล้วเตรียมโล่มาครับนี่เจอแล้วโล่เอามาใส่ที่ออฟแฮนด์มาอุปกรณ์ป้องกันพร้อมทีนี้เราจะออกจากที่นี่ยังไงวะเนี่ยตอนนี้เราต้องหาทางออกก่อนนะครับมันสูงเกินไปที่จะพาเทเลเบิร์ดเราขึ้นไปได้เราต้องเจาะบล็อกให้เป็นทางเดินเตรียมก่อนตรงนี้น่าจะเป็นเคเจาะบล็อกก่อนให้มันเป็นทางเดินเลยครับเฮ้ยข้างล่างนี้อันนี้อะไรเดี๋ยวหินป่ะขุดก่อนอันนี้หินแล้วมันจะเอาหัวมาดันตูดผมทำไมวะเนี่ยเอ้ยมาโอ้ย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 โอ้โหเจาะตรงนี้มันเป็นน้ำบ้าเอ้ยน้ำแตกเลยทีเดียว เดี๋ยวเฮ้ยมันสามารถลอยตัวตามน้ำขึ้นไปได้ป่ะเนี่ยนี่ลอยขึ้นมาได้นิดนึงละอีกนิดเดียวมันติดอ๋อนี่แค่เจาะน้ำตรงนี้ให้แตกเยอะๆก็ได้แล้วมาเจาะเลยนี่ไงโผล่เป็นทางน้ำมาแล้วครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเคลียร์ทางให้ทางอื่นมันตีนานเหลือเกินไม่ไหวมาเจาะไปโอ้ยตรงนี้ก้อนใหญ่เรียบร้อยครับน่าจะไปได้แล้วครับทีนี้เอาขี่เทเลเบิร์ดไม่ได้อีกมันไม่ให้ขี่นี่ว่าหรือว่าเวลาจมน้ำมันไม่สามารถขี่สัตว์ได้เป็นไปได้หรอวะปกติในอาร์คหลักมันก็ขี่ได้นี่หว่าไม่ว่าเราจะจมยังไงก็ขี่ได้นี่อ๋อนี่แสดงว่าเมื่อกี้ติดบล็อกเอาละโอเคโอ้รอดสักทีนะครับอันนั้นแอร์ดรอปเราเก็บได้ยังไม่ได้เอ้ยตัวอะไรวะข้างหลังเนี่ยหน้าตาน่ากลัวมากเลยว่ะพลาเซอร์หรือยังไงอ๋อหมูป่าอันนี้หมูป่าครับติดบล็อกพอดีเลยโอ้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 ยมาแล้วโอ้ย52โอ้โห52กับ200เอาดีว่ามาเรียบร้อยไปดิครับมีของด้วยดูดิของอะไรเป็นไอ้พวกเศษกระดูกกับไอ้จดหมายอีกแล้วนะครับให้เยอะจังเลยแล้วก็ข้างหน้าอาร์เจนนี่ถ้าเกิดว่าเราจับลูกดอก3ลูกพอเปล่าวะผมขี้เกียจหาแรปเตอร์ละดูเหมือนจะหายากหาเย็นเหลือเกินไอ้ตัวที่เจอก็อยู่ดีก็หายไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูอีกสักรอบนึงถ้าไม่เจอก็จะเอาตัวอื่นแล้วนะครับเพราะลูกดอกเราตอนนี้ค่อนข้างจะจำกัดด้วยมีไม้รับเตอร์ข้างล่างหมาไฮยีน่าเซิร์ฟเนี่ยผมว่าน่าจะขี่ได้นะครับในพิกไอเนี่ยเพราะตัวมันใหญ่กว่าเราเยอะเลยเอาละสรุปเลยคือหารับเตอร์ไม่เจองั้นขอเป็นอาร์เจนแทนอย่างน้อยๆเราก็ได้ทำการบินสำรวจนะครับพื้นที่ได้อ๋อเวลาติดโล่แล้วปุ่มสแกนจะหายมาไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูเลยตัวด้านหน้านี่อยู่ที่พื้นพอดีจัดไปครับ1ดอกโดนเลเวลเท่าไหร่18ยิงไป3ดอกแล้วอยู่หรือเปล่าครับหนีนะครับตอนนี้โอเคถ้าซ้ำอีกดอกนึงน่าจะอยู่อ่ะเดี๋ยวขอแอโร่มาเพิ่มคราฟรัวๆเลยครับแล้วก็ตอนนี้เอ้ยอะไรข้างหลังวะไปโดนแล้วเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตะกะแตนเฮ้ยเร็วเทเลเบิร์ดช่วยหน่อยจ้าจัดไปไม่มีนาโคเบอรี่ครับเลยผลิตลูกดอกยาสลบอีกลูกนึงไม่ได้ว่ะเอาไงดีว่านาโคเบอรี่หายากมากเดี๋ยวลองเดินเก็บตามแถวนี้ดูก่อนดิอันนี้เป็นแท้อีกโอ้โหแท้นี่ไม่มีประโยชน์ตอนนี้ตอนคืนพอดีเลยด้วยเราต้องเตรียมทอดก่อนแล้วครับทอดคราฟไม่ได้อีกขาดไม้โอ้โหไม้ขาดเดี๋ยวไปหาตัดต้นไม้แป๊บเสียดายเมื่อกี้ถือว่ายิงฟรีเลยเนี่ยจัดการตะกะแตนก่อนเดี๋ยวมาวุ่นวายอีกนี่ต้นไม้ด้านนี้
พอมีอยู่เป็นต้นไม้ที่กำลังจะตายอยู่แล้วใบไม้ไม่มีตัดเลยแล้วกันโอเคได้65นะครับหลังจากเปลี่ยนอาวุธแล้วก็เดี๋ยวผมต้องหาเบอร์รี่ให้ได้ต้องมาดูจากพุ่มไม้ทั่วไปอ่ะเก็บมาก่อนได้แต่แท้ว่ะนี่ไงนี่ไงเบอร์รี่เริ่มได้เบอร์รี่แล้วแต่เบอร์รี่มันเป็นการสุ่มอ่ะมันไม่ได้นะโคเบอร์รี่ว่ะนะโคเบอร์รี่ขอหน่อยครับขอหน่อยครับยังไม่ได้เลยครับเดี๋ยวตอนนี้เราน่าจะผลิตทอดได้แล้วเมื่อกี้เราไปฟาร์มไม้มาแล้วขอทอดก่อนมองไม่ค่อยเห็นเตรียมทอดมา1นะครับทอดเอาไปที่ได้6สลับกับไอคาถาไปเลยคาถาไม่ค่อยได้ใช้มาเก็บของไม่ได้นะโคเบอร์รี่เลยว่ะนะโคเบอร์รี่ฟาร์มยากมากนะโคเบอร์รี่มันต้องมีต้นไม้พิเศษป่ะวะพาร์ทแรกผมก็ไม่ทันดูเลยว่าผมไปได้จากไหนนะครับอันนี้ทินโทเบอร์รี่ยังไม่ได้เลยเก็บต่อเก็บต่อเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงตัวโหดๆอุ้ยอ๋อนี่พาราเซอร์พาราเซอร์มันไม่ดุอยู่แล้วนี่แต่เสียงมันดูจะดุกว่านั้นว่ะช่างมันยังไม่เห็นตัวมันไม่เป็นไรเดินหาเบอร์รี่ต่อดีไงนะโคเบอร์รี่โอ้โหอุ้ยแรปเตอร์ป่ะเนี่ยใช่ป่ะวะเหมือนจะใช่ฮะเมื่อกี้เอาหายไปไหนแล้ววะแม่งมาหายๆพวกนี้เดี๋ยวก่อนตอนนี้เราต้องการแอโร่ด่วนๆเลยนี่เจอแล้วได้5ดอกมา5ดอกก็พอแล้วเว้ยจะเอาปะล่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่นู่นใช่ไหมเจอสักทีนึงไอ้แรปเตอร์หายไปไหนแล้ววะทำไมมันหายตัวไวจังเลยอ่ะทุกคนครับฝั่งโอ้โหหลบหลังต้นไม้ก่อนเฮ้ยนี่มาแล้วยิงเข้าไปมาดิครับยิงเข้าไปครับจัดไปสลบยังวะตอนนี้เหมือนผมจะโดนมันตะปบอยู่นี่ล่วงแล้วเรียบร้อยสบายไม่ยากฉายไฟไว้ก่อนตัวนี้เป็นพันธุ์ที่เราต้องการพอดีเลยเยี่ยมต้องการพันธุ์นี้แหละพันธุ์นี้สวยเนี่ยหน้าตามจะดูเท่กว่านะครับสายพันธุ์ทั่วไปเอาละใส่เนื้อโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยหมาป่ะอุ้ยไม่มีเวลาดูหรอกจังหวะนี้โอ้ยก่อนเฮ้ยถ้าเอาหอกสู้ไหวป่าวะมาดิวะอุ้ย19เองโอ้โห19กว่าจะตายเราตายก่อนแน่ระเบิดเร็วจิกไว้นี่โอ้ยหมูป่าป่ะเดลดอนนี่น่าจะเป็นหมูป่ามาฟาร์มครับโอ้โหดังได้3นี่ผมว่าผมปรับคูณ5ยังได้น้อยขนาดนี้ถ้าคูณ1จะขนาดไหนหรือว่ามันไม่ได้มีผลต่อการปรับคูณเลยวะปรับยังไงก็ไม่มีผลอะไรแบบนี้ป่ะนี่ไงแรปเตอร์ครับเรียบร้อยแล้วครับรอบนี้นายไม่มีวันตายเพื่อนมาตัวผู้ตัวเมียว่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้เป็นตัวเมียครับเดี๋ยวเราต้องใส่ที่ขี่โดยด่วนที่ขี่ผมน่าจะยังไม่ได้ผลิตมาครับสำหรับแรปเตอร์อุปกรณ์ตอนนี้ขาดเป็นหนังครับทุกคนงั้นเดี๋ยวไปล่าก่อนพาเทอร์เบิร์ดออกล่าพาราเซอร์โอ้โหเวล33โหดเกินไปอ๋อนั่นไงข้างหน้ามีแรปเตอร์อีก1ตัวพอดีพอเวลาไม่หานี่แม่งเจอเยอะเลยนี่สายพันธุ์ปกติโอเคอุ้ยทีเดียวตายเลยสบายถ้าได้พาราเซอร์เนี่ยหนังเยอะแน่แต่มันจะไหวหรอวะเดี๋ยวดูก่อนเลือด600กว่าอัพเลือดนะครับรัวครับเลือดไป800เดี๋ยวลองดูน่าจะพอได้อยู่อุ้ยเลือดตั้ง 2,000 จิกรัวครับอุ้ยดีมันไม่สู้อ่ะแต่แค่วิ่งชนเมื่อกี้ก็โคตรแรงแล้วอ่ะมันวิ่งไวมากพาราเซอร์ซอฟนี้แบบอุ้ยโคตรสปีดนะครับในพิกอาร์คสุดยอดไปเลยว่ะเอาละเรียบร้อยแล้วนี่ตรงนี้ยังอีกเต็มมาจัดไปไอ้ต้นไม้พิษโคตรเกียดแล้วยิงโคตรแม่นน่ะต้นไม้มันน่ะฟาร์มไม่ได้แสดงว่าต้องใช้ขวานขวานแน่นอนมาดิอ้าวเมจิกไฟเบอร์เมจิกไฟเบอร์นี่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ทีนะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวผลิตที่ขี่นะครับทีมแรปเตอร์เอาละครับจัดที่ขี่แรปเตอร์มาเรียบร้อยครับแล้วก็มาติดตั้งกันเลยดีกว่าจะได้เดินทางกันต่อนี่ตรงนี้น่าจะเป็นสกินครับทุกคนเอาละไปสปีดเป็นไงบ้างสปีดยังช้าอยู่อาจจะเป็นที่น้ำหนักก็ได้ปกติมันต้องไวเพราะว่าตอนที่มันหนีเรานี่ไวมากเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านก่อนแล้วตอนนี้เราจะดูพิกัดนะครับบ้านเราน่าจะอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งที่มันมีตัวเยอะๆป่ะน่าจะเป็นตรงนู้นแหละเอาละโอเคแต่จริงถ้าเราหาทางกลับบ้านไม่ถูกเราก็มาร์คสัตว์เราไว้ได้นี่เดี๋ยวลองมาร์คสัตว์เราไว้ดูดิเมเนจเทมมิ่งนะครับตอนนี้เราต้องตามแพ็คคิทำการแฟลกเอาไว้จะได้ไม่งงโอเคเดี๋ยวรอยเท้ามันอยู่ฝั่งนู้นนี่ไงเดี๋ยวพิกัดแล้วนะครับทุกคนไป
จับไดโนเสาร์มาได้ก็ต้องพาไปเก็บอย่างปลอดภัยเราจะจับแบบจริงๆคว่างๆไม่ได้นี่กระโดดไกลด้วยนะครับแรปเตอร์เดี๋ยวฝั่งนู้นศัตรูโหดเดี๋ยวเราถอยก่อนแรปเตอร์เราเพิ่งจับมาน่าจะไม่เก่งเท่าไหร่ตอนนี้เราต้องเติมดาเมจให้กับแรปเตอร์ไปอุ้ยเลือดร้อยเดียวเองว่ะจะรอดถึงบ้านมั้ยเนี่ยเฮ้ยอุ้ยตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อันตรายมากครับเขาบอกครับโอ้โหข้างบนนี่มีแมงป่องกับเทเลเบิร์ดเฝ้าอยู่ด้วยครับถ้าขึ้นไปสู้กับมันแบบแฟร์ๆนี่โอกาสที่เราจะชนะนี่น้อยมากงั้นเราต้องเลี่ยงครับเลี่ยงการปะทะนี่มาฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้โอเคกว่าเออดีแหละหุ้ยแรปเตอร์ข้างหลัง1ตัวด้วยเฮ้ยมาแล้วเร็วๆๆช่วยกันหุ้ยจิกเทเลเบิร์ดเดี๋ยวสั่งเทเลเบิร์ดโอ้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเร็วเทเลเบิร์ดบวกดีกว่าเออบวกมันเรียบร้อยโอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้เทเลเบิร์ดเราตายแน่นอนสุดโหดเลยอะดาเมจแรงมากตรงนี้ไก่งวงช่วยหน่อยเถอะถ้าได้ไก่งวงอ่ะน่าจะพอรอดอยู่เออแต่ว่าดาเมจมันก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องเติมเลือดโอ้โหแล้วเลเวลเก็บยากด้วยวันนี้เราต้องเวลแรปเตอร์เราเนี่ยให้ได้เลือดสัก 3-400 ไม่งั้นเราอยู่ยากครับโจมตีไปให้หมดมาโอเค238ดีขึ้นมานิดนึงดาเมจเป็น57แล้วอ๋อดาเมจไม่เท่ากันเนี่ยดาเมจไม่ได้ตายตัวนะครับแต่ละตัวมันจะมีพลังป้องกันที่ต่างกันอ่ะสู้กับหมูดูดิหมูสู้อ่ะแต่ไม่อาจสู้แรปเตอร์เราได้เออแล้วก็มีกี่ท่าวะคลิกขวาอ๋อคลิกขวาเป็นการสะปบนะครับทุกคนนี่จิกเลยอยู่โอ้โหอยู่เลยโคตรเท่นี่แหละสาเหตุที่ทำให้ผมชอบแรปเตอร์เอาเลือดไปตอนนี้ไป298ละเริ่มดีละน่าจะพอสู้กับบางตัวได้มากขึ้นเดี๋ยวเทเลเบิร์ดรออยู่นี่ก่อนทีนี้ขอบินเดียวไม่ต้องให้ใครช่วยเดี๋ยวดับต่อไปคือน้ำหนักเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วหนักเกินเริ่มจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยทำไงดีข้างบนเขียวๆนี่อะไรวะเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนดิเฮ้ยนี่พี่กบโอ้มาเจอพี่กบพอดีเลยพี่กบจับไว้พาร์ทที่แล้วลืมเอาเลยนะครับลืมไปเลยว่าจับกบไว้เดี๋ยวมาจัดการก๊อบลินก่อนมานี่แน่จะปบไว้ก่อนชอบทำเป็นเก่าแล้วไอ้ตัวนี้นี่เรียบร้อยได้เวลแล้วเว้ยอัดน้ำหนักไปก่อนอุ้ยก๊อบลินให้เลเวลตั้ง2ขั้นเลยเนี่ยมาเมื่อกี้เติมน้ำหนักกับดาเมจไปครับอุ้ยมาอีกหนึ่งจับไว้นี่แน่จู่โจมเรียบร้อยสมบัติมันล่วงว่ะเป็นถุงเฮ้ยติดแล้วโอ้ยบักถอยก่อนเอาบักทั้งกูทั้งมันเลยทีนี้สวยแล้วขึ้นขี่ใหม่โอเคหายโอ้โหไอ้เรื่องการลงแล้วติดบักนี่มึงยังไม่แก้นะไม่ว่าจะเป็นพิกอาร์หรือเกมนี้เอาไม้อย่างเดียวพอไปครับพี่กบนี่ขี่ได้เลยมั้ยเนี่ยเดี๋ยวลองดูพี่กบดิมาจอดแรปเตอร์ไว้นี่ก่อนเดี๋ยวขอเช็คพี่กบนิดนึงพี่กบต้องใช้ที่ขี่เดี๋ยวมาดูที่ขี่ของพี่กบกันดีกว่าว่าเราผลิตได้เลยมั้ย BLC Book 4นะครับตอนนี้ในหน้าแรกนี่เราไม่เจอเราต้องเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอครับที่ขี่อยู่ด้านที่2บางอันมันก็อยู่เกรดระดับที่2นะครับแล้วก็เราจะคราฟได้เลยหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวลองเช็คดูก่อนอุปกรณ์จะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกไหมตอนนี้ขาดชิตินเนี่ยในตัวของเทเลเบิร์ดกับแรปเตอร์น่าจะพอมีอยู่โอ้แรปเตอร์มี2เองอุ้ยแต่ว่าแรปเตอร์นี่เป็นสายในการฟาร์มหนังนี่ว่าคือมันได้หนังมาไวมากอ่ะตอนนี้ผมกินไข่ก่อนแล้วกันครับตอนนี้หิวข้าวเอาละเรียบร้อยเดี๋ยวพาพี่กบไปด้วยไปผมว่าตอนนี้เราพาทุกตัวกลับบ้านก่อนดีกว่ามาตามไม้หมดเลยนี่ตอนนี้หมูป่าเริ่มมาเกิดอีกแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่หมูป่าเป็นหมูธรรมดาเฮ้ยอยู่ไกลก็ได้ยินเหรอไอตัวอยู่ไกลก็เข้ามานะครับกันเต็มไปหมดเลยจัดการให้หมดมาฟาร์มไล่ฟาร์มโอเคเรียบร้อยหัวเริ่มแรงเริ่มโหดแล้วทีนี้ตะปบนกได้ป่ะอุ้ยนกตะปบไม่ได้มันหนีไปแล้วอุ้ยแต่ว่าไอตัวนั้นบินตามโยโย่โยโย่ตามไปสอยแม่งอย่างเจ๋งโยโย่นี่มันสุดยอดจริงเว้ยเป็นตัวที่แบบพักดีมากมาด้านนี้ต่อนี่พอฆ่าแล้วก็ดีดของมาอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องกดไปฟาร์มตามเนื้อมันเดี๋ยวลองฆ่านี้ดูที่ฆ่าได้ป่ะไม่ได้ว่ะเป็น PVE เว้ยถ้าฆ่าไอตัวเก่าของเราได้น่าจะมีเลเวลเยอะเพราะว่าเลเวลมันเก็บไว้พอสมควรแล้วพวกนั้นอะมาจิกทันป่ะเรียบร้อยมาเคลียร์พื้นที่ไปเดี๋ยวเราจะได้ไปผลิตอุปกรณ์ใหม่ในโต๊ะคราฟข้างบนเอาละเช็คเลเวลแรปเตอร์ได้เท่าไหร่ได้มาอีก3เวลเติมเลือดเลือดไป389แล้วครับตอนนี้น่าจะดีมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวในพาร์ทนี้อาจจะจับ3ขาวทิ้งท้ายไปสักตัวนึงดีกว่ามั้งเพราะว่าเลเวลเราถึงแล้วนี่โอเคทุกตัวสแตนบายหยุด
มันไม่ยอมหยุดตามมันตามไอ้ตัวนู้นอยู่ต้องกดเจก่อนครั้งนึงแล้วค่อยยูทีหลังสามขาวนี่จับพาสีฟนะครับทุกคนครับตอนนี้อาหารไม่ใช่อาหารมันผิดเราต้องเป็นเมโจเบอร์รี่เอาละมาครับตอนนี้เตรียมเมโจเบอร์รี่เรียบร้อยนะครับลองใส่ไปจัดไฟเรียบร้อยได้แล้วครับเทมมิ่งคูณ20นะครับสำหรับการปรับเพื่อไม่ให้มันรอนานเกินไปเดี๋ยวมาดูที่คีย์ของใครกันนะครับทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วหรือเปล่ายังไงไทเซราท็อปคราฟได้เลยไหมอุปกรณ์พอหรือเปล่าดูดิเฮ้ยอุปกรณ์พอพอดีเลยไม่ยากนี่เราได้คีย์ทรายด้วยมาเลยครับที่คีย์ทรายอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็ลองคีย์ดูหน่อยอ๋อตัวใหญ่ข้อดีของมันก็คือหน้าตามันน่ารักกว่าในไทของเกมอาร์คเยอะเลยครับหน้าตาดูน่ารักมากคลิกซ้ายเป็นการจู่โจมฟาร์มได้ครับมีพวกเมล็ดพันธุ์ด้วยคลิกขวาดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรครับกด C ก็ไม่มีอะไรมีท่าเดียวตูงโจมเข้าไปนี่เก็บแพทกับเมล็ดพันธุ์ได้จากไอ้พวกใบหญ้าพวกนี้ใช่ไหมเออจริงด้วยนี่เราสามารถปลูกพืชผักได้โอ้เมล็ดแปลกๆมาเต็มเลยนี่ว่าอุ้ยแล้วก็ฟาร์มดีมากเลยครับตอนนี้เวลาฟาร์มได้เมล็ดพันธุ์ของเพื่อเบอร์รี่ด้วยเดี๋ยวผมอยากจะทำเป็นฟาร์มนาโคเบอร์รี่มากตอนนี้เมื่อกี้เราได้เมล็ดของนาโคเบอร์รี่มาบ้างหรือยังวะนี่ไงได้แล้วนาโคเบอร์รี่ซีดตัวละคร3ขาวเราเหนื่อยแล้ว3ขาวนี่เราต้องเน้นสตามิน่าเป็นหลักเราจะไม่เน้นสายบูทเท่าไหร่เพราะเลเวลเกมนี้มันเก็บยากมากเราต้องปิดต้นไม้ดูดิต้นไม้โอ้โหให้เป็นซีดด้วยเอาแพ็คคีจะบวกไปโดนมันครับมันจะบวกก็ได้ครับดาเมจ29เองว่ะดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่สู้ได้สบายเพราะมีสกิลในการน็อกแบ็คนะครับตอนนี้เก็บมาเก็บมาโอ้ยนาโคเบอร์รี่ได้เป็นร้อยไม่ต้องปลูกแล้วมั้งเนี่ยเมื่อกี้ฟาร์มนาโคเบอรี่ได้โคตรเยอะเดี๋ยวดูดิว่าเมื่อกี้ที่เราฟาร์มมาได้เท่าไหร่บ้างพิมพ์นาโคเบอรี่ก่อนนี่ได้100แล้วก็มีซีด35นะครับซีดนี่เก็บไว้ก่อนโอเคก็เดี๋ยวสำหรับในพาร์ทนี้นะครับพี่บอลก็จะลาน้องๆไปก่อนนะครับยังไงก็ชื่นชอบเกมนี้อย่าดูต่อกันไวๆกดไลค์กันด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ